จบไปแล้วทุกคนนั่งจริงครูโอ้ยมันยิ่งพุ่งอย่างเงี้ยจริงทุกคนเหมือนเดิมนะคะคลิปด้วยค่ะทุกคนจะได้ดูก่อนไม่ต้องถามหาสตีอันยองอะไรทั้งนั้นไม่มีนะคะเหมือนเดิมนะคลิปรีแอคจะตามมาลงเมื่อไหร่ตามไปดูด้วยตามนั้นตามนั้นนะคะน้องๆน่าจะชินแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้มาหลายชินได้แล้วนะคะทุกคนตามนั้นนะคะแล้วก็อธิบายอย่างนึงมีน้องพยายามขอความร่วมมือเราว่าแบบพี่คะอย่าแย่งกันพูดได้ไหมไม่ได้ตอบไปสิคะไม่ได้ทำยังไงเอ่ยทำยังไงเอ่ยไม่ได้แล้วก็เคยพยายามแล้วอันนี้ซีเรียสนะขออนุญาตชี้แจงไปเลยว่ามันคือสไตล์ของเราอะใช่ถ้าสไตล์ของเรามันแบบทำให้น้องๆรู้สึกว่าแบบไม่คอมฟอร์ทเบิลไม่คอมฟอร์ทเบิลที่จะฟังอะเราแนะนำให้กดออกจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบเราไม่คีบใครหรืออะไรนะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้หนึ่งคือเรามีกัน5คนแล้วเวลาที่เราตั้งใจจะแบบอ่ะเตยมึงเริ่มซิไม่ได้เลยอะไรที่มันตั้งใจอ่ะเรารู้สึกว่านั่นไม่ใช่วอดวายจริงวอดวายคือ presentation ใช่มันเคยแล้วทุกคนไม่ใช่ไม่เคยคือจริงๆคือเคยแล้วอ่ะใช่ใช่เราท็อปิกมันทำล้อซะเยอะมากจริงรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนของเรามันคือการที่เรามาดูหนังเรื่องนึงแล้วเราก็อินร่วมเหมือนมานั่งเมาส์กันเฉยๆเลยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะใส่ใจกับมันได้มากกว่าประเด็นของการแย่งกันพูดคือ message ที่เราพูดมากกว่าอยากให้ทุกคนลองพยายามเปิดใจฟังมันดูนะแล้วก็เราหวังจริงๆว่าสิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันจะทำให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆหรืออะไรก็ตามแต่เราพูดผิดพูดถูกเราไม่เคยเคลมหรอกว่าเรารู้ดีกว่าใครหรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่าพูดจากความรู้สึกพูดจากความรู้สึกเราที่นักแสดงเขาทำให้เรารู้สึกได้ขนาดนี้เราก็อยากจะอวยนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเนาะขอกลับไปที่ไซส์สตอรี่แบบเล็กๆเล็กๆมันเหมือนเราตรงแม้ก็ว่ามันคือการปูอย่างยิ่งใหญ่คือขอบคุณที่มีเขาไม่มีไม่ได้อะไม่ได้ต้องใช้คำนี้ว่าไม่มีไม่ได้เราคิดว่าเขาเอามาใส่ในตอนนี้เพราะว่าเวลาทำนี่มันออกอากาศไม่พอใช่จริงคืออย่างที่ทุกคนแล้วมันเป็นซีนที่ดีมากที่เขาเอามาเล่าเพิ่มมันมีเรื่องของเวลากำหนดไงแล้วเราคิดว่าฉากที่เขาออนมันคือสุดแล้วอะจริงมาตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะขยายความในการที่แบบว่ามารักษาโน่นนี่นั่นได้ดีใจนะที่เขาเอามาขยายเพิ่มเติมให้เราได้รู้ว่าหลังจากออกจากป่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสักสามสี่เพื่อที่จะเล่าต่อในอีพีเจ็ดก็รับลื่นต่อเนื่องกันไปเลยและแน่นอนว่าก็คือเหตุการณ์จากป่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างคิงกับพอดเพราะจริงในป่าจบแล้วว่ารักกันจริงค่อนข้างเล่าแล้วแหละว่าแบบว่าสองคนนี้ใจตรงกันแล้วก็ความสัมพันธ์มันคืบแหละมันอาจจะไม่ได้คืบกันในแง่สถานะแต่มันคืบในแง่ความรู้สึกความรู้สึกมันดีทั้งคู่แหละรู้ไหมคือเขาก็ยอมรับทั้งสองยอมรับกับตัวเองทั้งสองคนว่าบอกว่าเซนที่นอนลงไปโซโกคือน่ารักมึงอปอลหรือตัวท่านนี่จริงมันน่ารักมากเลยนอนแบบว่านอนบนเตียงเดียวกันแล้วก็เอามือหัวซบกันอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงคู่ทักกันแล้วกันเพราะตัวคอนฟลิกต์เดี๋ยวค่อยว่าแล้วสำหรับเรารู้สึกว่ามันอิ่มมากเลยอยากให้จบแล้วตอนนี้เพราะว่ากลัวอนาคตมากตอนเนี้ยไม่ความอนาคตที่เราอยู่นักหน่วงอยู่นานแล้วเหมือนกันที่รู้สึกว่าแบบกลัวกับการดู EP ถัดไปอ่ะคือปกติจะอยากดู EP ถัดไปอ่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอย่างคินพอนเนี่ยจะรู้สึกกลัวรู้สึกว่าแบบเชี่ยมันจะออกมาให้กูแบบร้องไห้อีกไหมอ่ะแบบมันจะรู้สึกว่ากูจะเจ็บยังไงคือมันเป็นความแบบเจ็บปวดที่ความรู้สึกที่เหมือนแบบทั้งคู่มันรักมันทุกอย่างแต่มันมีแค่คำเดียวคือความไว้ใจแล้วมันกลายเป็นแบบมันยากไปหมดมันคือความสัมพันธ์ของคนจริงๆมากๆเลยนะเว้ยที่เพราะความไว้ใจมันแบบหรือความการหึงการหรือการที่มันแบบคิดไปเองเพราะว่าอดีตเคยเจ็บปวดมาแล้วเอาอันนั้นมาเราชอบคำของเพื่อนที่เขาพูดหรอว่ามึงอย่าเอาใครมาแทนใครก็แล้วกันมันคือคำหนึ่งที่มันรวมทั้งหมดถึงความสิ่งที่เขาไม่ได้ยอมรับตัวเองที่ไม่ได้เปิดใจให้อโปแบบมันไม่ได้ไว้ใจสิไม่ได้ไว้ใจกับตัวอโปขนาดนั้นเลยถามว่าไว้ใจไหมอ่ะตอนนี้คือเขาไว้ใจไป50-50แหละแต่คือเขายังไม่รู้สึกถึงความว่าแบบปล่อยตัวปล่อยใจเพราะเขายังเจ็บแผลเขาอยู่แหละเพราะพอเห็นหน้าเขาก็รู้สึกว่ามันคืออดีตที่เขาเคยโดนมาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยนะไว้มวลรวมมันทำให้เขารู้สึกว่าเออชีวิตของคนนี้ดูเป็นชีวิตจริงๆตัวละครมันมีชีวิตจริงๆเลยมันแบบมีความมนุษย์จริงๆแล้วบทพูดต่างๆมันดูไม่ค่อยเป็นประดิษฐ์เท่าไหร่มันคือบทไม่ได้มันคือบทพูดในชีวิตประจำวันจริงๆรู้สึกมันดูดีมันดูโอเคเอาแค่ไซส์ซอรี่เราชอบหมดเลยนะเรารู้สึกว่าน่ารักจังมันดูเหมือนทักสมองทักเบรกเหมือนกันความแบบ
อย่างแบบคุณคินให้โทรศัพท์โทรหาน้องไงรู้สึกว่ามันคือความใส่ใจของเขาที่เขารู้ว่าแบบเออจากตอนที่แบบตอนแรกกลับบ้านไปเจอน้องแล้วอยู่ๆก็คือหายออกไปเลยอะไรเงี้ยคือเขาน่าจะแบบรู้ว่าแบบเออเขารู้สึกยังไงไอ้เจ้าพอรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็แบบเออโทรหาน้องไหมอะไรเงี้ยเขารู้แหละว่าพอเหลือครอบครัวใช่เหลือแค่คนเดียวคือน้องชายอะไรเงี้ยคือแบบเออมันรู้สึกดีคือดูแล้วแบบโอ้ยมึงไม่ต้องทำอะไรมากเลยเอามือมาจับกันแบบนอนอิงกันนิดนึงคือน่ารักมากมึงมาเซอร์ไพรส์กูนะเอาจริงๆเซอร์ไพรส์กูกับการความสัมพันธ์ที่แบบและแบบสายตาที่เขามองอ่ะสายตาที่เขามองแบบเอ็นดูจังเลยหนูเลยรู้หัวมึงเอ็นดูจังเลยหนูคนหนูของป่าอย่างเงี้ยหนูออกมานี่คือสัจจะที่คินมองพอใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์รู้หัวมึงเป็นสิ่งที่กูแบบเพี้ยกูกลัวมากกูกลัวแบบกูกลัวอนาคตเลยกูร้องไห้เลยกูไม่ไหวแล้วแบบกูไม่อยากให้แบบทั้งคู่แบบมีความสัมพันธ์มันจะไม่ทำกับกูจริงมันจะไม่ทำกับกูจริงเหรอผีหลอกนะแล้วทำไมคะแล้วเพราะผมเนี่ยเหลือตัวแค่นี้ตัวเหลือตัวเท่านี้ถึงนู่นแอร์มันหนาวไม่ได้กลัวผีจริงแอร์หนาวอะไรเกินหนึ่งแต่ว่าในไซส์สตอรี่อ่ะคุณเวกัสอ่ะมาพร้อมกุราสีเหลืองพร้อมความหมายที่ลึกซึ้งมึงมันคือเป็นการเหมือนเอาตัวคือเปิดศึกแล้วมาในถิ่นของเขามาที่ห้องเหยียบถึงหน้าเหยียบถึงในห้องเหมือนแบบว่าเหมือนมีคนมาจีบแฟนเราโดยที่มาบอกรักแฟนเราในห้องนอนของเราเออมันก็พอกันแต่ขณะที่กูนอนอยู่อ่ะพอกันแต่ทำไมว่าเก่งบ้านนี้เป็นอะไรอ่ะกูหลักแต่กูรอแม่เหมือนอยู่ใกล้กันมากอยู่ดีๆคนโผล่มาแล้วเออเหยียบหน้ามาถึงบ้านเลยเอาไปว่าเขาก็เข้านอกออกในกันแล้วก็แบบก็คือใกล้ชิดตระกูลใกล้ชิดนั่นแหละแล้วเขาเอาดอกซีนดอกไม้มาลดนะเลิศข้อหมายดอกไม้เอออะไรเออบทมันรักนะที่ไม่หวังสิ่งอะไรตอบแทนเออเชี่ยเป็นความห่วงใหญ่คือถ้าเป็นสสนี่คือนโยบายลดนะกูกาแล้วเลยนโยบายลดนะชาชาไม่กี่ข้อแต่ว่าพี่เวกาพูดแค่นี้กูกาเราจะเลยพี่เวกาคือปลาใส่ลดนะกูบอกเลยเดินเกมเก่งเดินเกมเก่งไม่ไหวมึงรูปนี้ได้เพื่อนทุกคนจริงจริงป้าใส่แบบน่ากลัวมีความเป็นมาเฟียแบบสูงมากสูงมากสูงกว่าสูงกว่าพอไอ้สูงกว่ากินอีกด้วยซ้ำมั้งเรารู้สึกว่าคือสไตล์ไปเยอะเลยอ่ะคือกดมาด้วยกันโตกันคือตระกูลรองอ่ะยังไงมันก็ต้องพยายามที่จะแข่งให้มาเท่ากับเออมาเท่าไม่เห็นแหวนกูเหรอเฮียขนลุกป้าแล้วเสียงแบบโคตรอำนาจเลยออกไปออกไปจริงเราจะเริ่มจากอะไรกันเราเริ่มกระโดดข้ามไปมาพูดมั่วมากตอนเนี้ยอันนี้เอางี้ก็ถือว่าจบไซส์สตอรี่อ่ะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าขอบคุณที่ทำออกมาจริงๆแล้วมันคอมพลีทมันรวมทั้งหมดเนาะที่อย่างต้องดูใช้คำนี้ว่าต้องดูใครที่อาจจะแบบไม่ได้รู้แบบน้องๆลงมาจะแบบอุ้ยมีด้วยหรอไหนหล่ออะไรยังไงซีอะไรเงี้ยในยูทูบมีนะใช่ไหนจะเล่นเราต้องพูดถึงตัวของพี่ชายหน่อยพี่ต๋องแทนคุณแทนคุณรู้สึกว่าต๋องอ่ะก็คือน่าจะรู้ทั้งหมดนะว่าสองคนเนี้ยแม่งชอบกันยังไงแล้วก็ปั่นหัวยังไงเหมือนก็คือการลองใจระดับหนึ่งนะเพราะรู้สึกว่าการสายตาของแบบตัวของแทนคุณคือแบบฉันดูแทนคุณแทนคุณก็คือรู้ทุกอย่างฉันเป็นพี่ฉันยังไม่เป็นห่วงขนาดนี้เลยเขารู้คือเขาเก็บข้อมูลดัตต้าเบสดีเหมือนกันนะจริงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราว่าตัวละครเนี้ยถ้าแบบเฉลยแล้วมันต้องสนุกจริงรอแหละจับตาแหละแทนคุณนะเพราะตอนนี้คือเออแล้วพูดถึงแบบตัวแทนคุณก็คือรู้สึกว่าเสื้อผ้าของแทนคุณอ่ะเออใช้ท่านดีไซเนอร์หมดเลยนะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่แน่ใจนะทุกคนน่าจะเป็นพี่แอมพัทรัตน์อ่ะเป็นคนนำสไตล์ให้อะไรอย่างเงี้ยของซีเรื่องนี้พี่แอมก็คือทำให้นาดาวด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเราไปถามมาแล้วเหมือนน้องบอกมาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ถามเจ้าตัวว่าทำจริงไหมนะไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่ว่าทำหมดไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเออถ้าเกิดเป็นที่ทำอ่ะคือชื่นชมดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเออสภาพดีหมดเลยสภาพเป็นไทยดีไซเนอร์หมดก็ถือว่าดีนะทุกคนเพราะว่าปกติส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบแบรนด์ข้างนอกแบรนด์ข้างนอกแต่พอมันเป็นแบบเป็นเรื่องนี้แล้วคือเขาตั้งใจจะโปรโมทโกลบอลอ่ะคือไทยดีไซเนอร์ก็จะแบบได้ไปด้วยเนาะเลยและมาที่ EP 7ของเราเรื่องยังไงหรอมาเอาดีๆโอ้โหรับบททั้งทุกคนหาที่นอนที่สบายที่สุดจริงแล้วก็จริงเพราะนี่ก็จะนั่งที่สบายที่สุดเหมือนกันแล้วก็พูดภาษาเพื่อให้เ
่ง่ายหรอกการพูดคุยคิดว่าไปเป็นคู่เหมือนไปเป็นคู่เหมือนเดิมได้คู่เหมือนเดิมแต่ฉากก็กระโดดไปมาแน่นอนอาจจะไม่เรียงก็อย่าเรียงก็อย่ามาแบบสงสัยรายการพี่คะทำไมไม่พูดสารสนิทใช่เอาเป็นคู่ๆละกันใช่เพราะว่ามันก็คิดออกพี่วับขึ้นมาในหัวจริงเอาไว้นั่นดีๆค่ะเออผมไม่ขี้เกียจเลยธรรมชาติเนาะตอนนั้นเลยดูดีมา make yourself at home like คุณเวกัสขอไปที่คินพอร์ตก่อนนะจ๊ะได้ค่ะเอาสุดตรงนี้เลยซีนเซ็กซี่คือจีมากมันโผล่มากมันโผล่จนแบบมึงแต่มันดีมากเลยนะเว้ยมันเมคเซนส์ถึงความแบบกราบเลยเออจริงๆจริงแบบต้องกราบเลยนะมันจะกลายเป็นเซ็กซี่ในตำนานและเต็มตำนานของเป็นเซ็กซี่ที่จริงๆอ่ะดูค่อนข้างจะแบบมากมายและรุนแรงแต่ว่าทำออกมาได้ดุดีมากคือแบบรู้สึกว่ามันสวยคือฉากสีอะไรหลายอย่างไอ้สีอีนะใช่เพราะว่าอันนี้มันขึ้นไม่ได้เนาะตามที่กฎของเขาบอกจริงๆอยากขึ้นเพราะจริงๆอยากให้เก็บมันเป็นแบบให้น้องไปได้ดูแบบต้องไปดูอ่ะใช่ต้องไปดูต้องไปสนับสนุนน้องอ่ะมันสนับสนุนดีกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสวยเนาะสวยมากคือรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแบบกับการที่ถ้าคนหนึ่งจะเสียสละแบบเปลือยร่างตัวเองให้มันดูนูดขนาดนั้นมันคือนูดมันคืองานนูดนิดนึงอ่ะเออแล้วว่ารู้สึกว่าสวยอ่ะมันรู้สึกว่าอัปโปคุ้มค่ามากกับเผยเปลยร่างของตัวเองแล้วบอกว่ามันสวยแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเมคเซนส์มันทำให้ฉากมันดูทำให้เราดูอึดอัดดูแบบเชี่ยแบบเชี่ยได้คำเดียวเลยแล้วรู้สึกว่าเออคุ้มว่ะถ่ายออกมาแล้วได้ขนาดเนี้ยมันดีใจกับน้องอ่ะแล้วมันเต็มไปด้วยแบบแรงปรารถนาที่มันแบบที่มันมีถึงกันมันไม่ใช่แบบแค่ทำไปอ่ะมึงแต่มันคืออารมณ์ที่มันพุ่งพ่านของคนสองคนที่มันรู้สึกต่อกันมากมายจนมันเอ่อล้นแล้วมันจะต้องระเบิดออกมาผ่านการแต่กระทำทางร่างกายแบบเนี้ยทั้งสองคนเลยก่อนนั้นมันคืออะไรก่อนนั้นมันคือความแบบโกรธแบบตบนะด้านปั้งอ่ะแบบแต่บทพูดคือแบบมึงด้านคือคำพูดคนนะเว้ยมันแบบมึงอิสราเอลมันคืออิสราเอลมึงมึงด้านไหวเฮียปั้งเชี่ยแม่งคนมากไอ้เฮียมันคนละเวลาตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากจริงมันสูงมากจริงคือกูดูไปกูรู้สึกแบบเหมือนกูไม่ได้ดูซีรีส์อ่ะคือดูชีวิตคนอ่ะเออใช่ที่เขาคนให้มันเรียลจริงทุกคนต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างทำให้ตัวละครมันมีมิติมากๆคือทุกคนสีเทาอะคิดออกปะมันไม่มีใครแบบอ่ะมึงจะมาปอบคิดออกปะเห็นฉากแบบนั้นแล้วจะเข้าใจอะไรคือถ้ามึงเข้าใจอ่ะมึงก็นิยายตาหวานแล้วนี่นิยายตาหวานเออมันเป็นสิ่งที่เราเก็ททุกการกระทำของตัวละครเลยว่ะไม่มีสักแวบที่ฉันรู้สึกว่าแบบเอ๋อแบบโหคิมมึงพูดแรงจังหรือแบบพอโหอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคิดถึงตัวเองเนาะว่าใช่คิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองอ่ะมึงเห็นผัวมึงเห็นผัวตัวเองแบบไปจูบกับคนอื่นแล้วคงแบบหยิบแม่ซ่าจะมาเป็นคนดีบีบน้ำตาไม่ได้เมื่อวานเราไม่ผัวเออเมียตาหวานเมียพูดถึงเมียตัวเองแล้วมันคือกระตาเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เขาก็แบบมันพยายามที่จะชนะเขาตลอดเลยแบบตัวแปรมันเดินทำมาเปิดมาแล้วแบบโกรธไงมันเปิดมาเป็นเข็มหอกทิ่มเขาอยู่อ่ะมันคือความโกรธที่พร้อมจะระเบิดเท่านั้นน่ะมึงจริงถ้าตอนนั้นถ้าเกิดมันระเบิดแบบนี้คือยิงกันตายแล้วมึงจริงก็คือเกือบจะยิงแต่ว่ามึงเห็นไหมกูไหมเสียงโคตรมีอำนาจอ่ะออกไปมาคือแบบชอบมากเลยอ่ะคือแบบnumber 1ตอนนี้ EP ที่แล้วเพิ่งพูดว่า the best ever ตอนนี้คนนี้ละเปลี่ยนมาเป็น EP 7แล้วกูว่าได้ยัง EP แล้ว never จริง ever นะตอนนี้กันสายอยู่พี่หรอกป่ะใช่ถ้าเราชอบมาก1อย่างที่เพื่อนๆว่ามันคือมันเป็นเรื่องปกติอันนี้รู้สึกว่า relate มากๆทุกคนจะบอกว่าความรักอ่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะทำให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะมีสติมีอะไรอย่างนี้นะแต่ถึงเวลาแล้วไม่ทุกคนไม่มีใครเก่งเกินความรักต้องคำนี้เลยคือปกติเวลาแบบเราเจออะไรมากระทบอ่ะมันถ้าอย่างยิ่งรักมากมันจะยิ่งรู้สึกมากยิ่งทวีความหวังความผิดหวังหรือความอะไรก็ตามแต่ใช่สิ่งที่มันมากระทบอ่ะมันจะยิ่งรุนแรงแบบไม่มีสติคูณ10คูณร้อยเข้าไปได้เลยอ่ะเมื่ออยู่รักใครสักคนมันจะตัดขาดทุกอย่างสิ่งที่มันเป็นตรรกะเหตุผลหรืออะไรที่แบบเฮ้ยมันต้องเชื่อใจมันจะใช้อารมณ์ความรู้สึกอันนี้กล้าพูดว่ามันจะไม่มีต่อให้อยู่จะรักมากดำรงสติเราจะเป็นคนทางธรรมมันก็จะไม่เหลืออะไรทั้งนั้นทุกคนเพราะความรักคำเดียวถ้าไปเห็นแฟนของเราจูบกับคนที่แบบ
ถ้าจะเป็นศัตรูก็ต้องกล้าพูดตรงนี้ว่าก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนานคือรู้ว่าจีบเออคือเขาก็หยามมาตลอดแต่เขาหยามใช่ไหมเขาหยามแต่เขาก็พยายามจะเอาคนของกูไปอะไรอย่างนี้คือเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แปลกเลยที่ซีนอ่ะมันนำพาไปแบบไปจนถึงขั้นนั้นแบบปังแล้วพอตบปุ๊บคือคิงมีสติเลยจริงมีสติขึ้นมาแบบมีสติแบบเชื่อกูขอโทษขอโทษขอโทษนะมึงจังหวะที่เขามีสติขึ้นมาคือพอสบอกว่ากูไม่น่าไปรักมึงเลยกูฟังประโยคนั้นกูยังแบบเฮ้ยมึงกูร้องไห้เลยสัตว์การที่น้องยอมรับครั้งแรกว่ารักเขาแล้วมันเลยทำให้คนคนนึงที่เหมือนแบบมันก็กลับมาเลยทุกคนแบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรากล้าพูดเลยนะว่าร้องไห้เลยนี่คือความรักแบบเลียวมากอันนี้แบบขนลุกมากแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นความจริงอะสมมติยูทะเลาะกันอยู่ใช่ปะสิ่งที่ทำให้ยูดีกันอะคือเซ็กซ์จริงๆมึงคิดหรอกปะมึงพูดคำนี้ได้ไหมได้ไม่ผิดนะจริงเราว่าโซลูชันมันอยู่ที่บนเตียงแล้วมันก็จะจบกูว่าโซลูชันมันอยู่ที่คู่ของใครแต่ละคนดีกว่าเพราะว่าวันนี้มันจะจบด้วยอะไรอะคือบางคู่อาจจะจบด้วยเหตุและผลแล้วก็กลับบ้านไปกินราเมงนอนกลับบ้านก็ได้มันคืออยู่ที่คู่ของคนอะไรเงี้ยแต่ว่าโซลูชันของคู่นี้มันคือจบด้วยเซ็กซ์แล้วมันจบด้วยโอเคอะแล้วว่ามันคือคำตอบมันไม่ผิดนะทุกคนคือไม่ใช่ทุกคนจะจบมาแล้วแบบมันมีอะไรแล้วมันจะต้องเป็นทางที่ถูกต้องอ่ะคือคู่มันเหมาะสมกับทั้งของทั้งสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนดีกว่าแค่นี้แต่เราจบมันจบด้วยเซ็กซ์แล้วมัน make sense อ่ะมันแบบติดเลยเพราะทั้งคู่มันหอยถามมาตั้งแต่ด่านฟ้าตรงนั้นแล้วว่าปืนกระบอกนั้นอ่ะมันจะให้อีกครั้งก็ได้ระเบียงก็พอระเบียงระเบียงสักสามสี่นัดวะซ่าตากระตุกตั้งแต่แบบฉันไม่ได้มีปืนอันเดียวแล้วก็กูอยากเห็นเนี้ยกูอยากเห็นเนี้ยแบบไม่รู้ว่าจะได้ออหรือเปล่าแต่พูดไปก่อนว่ากูเรียกใหญ่มากกูแบบโอ้กดดันกูหรอกกูว่าต้องอยู่แล้วแต่อันนั้นนะกูว่าต้องอยู่แล้วก็แบบเขาจะถือว่าคือมันโหยหาตอนนั้นแล้วแต่ว่าคือเขาอะก็มีความเกลี้ยงกันกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็รู้สถานะทั้งสองคนตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยแอปเปิลก็ไม่หวานแล้วแหละเออแอปเปิลก็ไม่หวานเพราะว่ามีดก็ไม่คมแล้วก็กดดันมาอย่างแรงแรงมากแต่ต้องไปพูดถึงเอออย่าข้ามอย่าเพิ่งข้ามไปเอออย่าข้ามพอถึงยังไม่ผุดยังบนเก่าตรงนี้นึงรู้สึกว่ามันสวยซีนั้นสวยมากเราว่าเขาตั้งใจปั้นมากๆเพราะว่าสีมันสวยหมดเลยสีเขียวสีแดงสีตรงนั้นนะมันแบบแล้วผับมันดีนะว่าเพลงกรุ๊ปเพลงโคตรดีเลยคือย้อนกลับในเอลิเมนต์ของการที่อยู่ร้านเล่าตรงนั้นเราว่าเขาตั้งใจทำมากๆแล้วสมมติเพลงมาดูเป็นร้านเล่าจริงๆดูเป็นผับที่เวกัสจะพาไปใช่ผับไทยเขาจะไม่เหมือนกันใช่เขาไม่เหมือนกันแบบที่แทนคุณไปกับเวกัสไปก็จะคนละผับอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าข้างแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันดีอ่ะมึงชอบพี่ก็จัดกันไปเลยค่ะในที่ของเวกัสก็เลยยังไงใช่สั่งให้คนละใบชอบคือได้ในคนละใบอ่ะก็ต้องยอมนะจริงชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเมคเซนส์เพราะว่าเราดูมาแล้วก็รู้จักตัวละครเนาะความคิงความพอร์ตมันค่อนข้างที่จะชัดเจนในการที่ทำให้เราเห็นออกมาได้รู้จักตัวเองเขาพูดเลยใช่ว่าสิ่งที่เขาคุยกันมันคือภาษากายอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเมคเซนส์ไปทั้งหมดเลยนี่เลยนั่งแบบโหแม่งศิลปะมากๆชอบมากที่ซีมันพาไปถึงตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แปลกใจเลยกับการที่เพิ่งตบหน้าบางคนอาจจะแบบคิดออกปะบางคนจะแบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะนี่มึงแบบอีโมชั่นลูกเขยคนนี้มึงต้องติดลบร้านแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมาทำลูกกูได้ยังไงแล้วสุดท้ายมึงยังจะไปแบบเย็บกาอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับนี่รู้สึกโอ้โหแบบมันคือใช่โคตรดีเลยอ่ะมึงก็คนปกติคือเรื่องปกติมากถ้าคนเป็นแฟนกันปกติทะเลาะกันมันก็มีทางออกที่ไม่กี่ทางกับมึงจริงแล้วกูจะบอกว่ามันไม่แปลกเลยที่เมื่อเขาดำเนินไปถึงตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นมันคือรอยยิ้มอ่ะมันคือความรักมันคือแรงบันดาลใจพี่ตัวว่าคือซีนะมันทำให้เรารู้สึกจริงๆแล้วตัวละครเก่งมากเพราะว่าเป็นลองเทคที่ยาวมากจริงเป็นซีนที่ตั้งใจปั้นจริงๆแล้วก็มวลอารมณ์มันมีแบบอย่างเงี้ยโกรธเสร็จเข้าใจขอโทษเธอยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเรื่องซึ่งโหเล่นไปได้ยังไงวะแม่เล่นดีสัตว์พวกเราเจ็บกุมใจกันแบบกูแบบโหไม่ไม่กอดอ่ะอันนี้กล้าพูดเลยว่ากราฟแบบ
จริงก็พอดีชิบหายเลยอ่ะแบบมันโป๊แต่แบบไม่โป๊ใช่ใจคิดอยู่ในใจว่ามันคือซีนที่โป๊แบบไม่โป๊แต่กูขนลุกมากมากเลยอ่ะคือเขาไปถึงทำให้เราเชื่อแต่ว่าแบบมึงมันจริงๆอะเอาจริงๆนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากแบบข้างหลังเขาหรืออะไรแบบนี้มึงแต่ว่าการแสดงออกทางแบบสีหน้าและอารมณ์อะคือเรารู้สึกว่าเออแม่งแบบไปได้ว่ะมันใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออคือดีมากจริงๆทุกคนกูมั่นใจเลยว่าต่างประเทศศึกษาดูงานเราจริงต้องมีการแบบบอกไปแบบเวอร์วายอ่ะว่าซีรีส์วายไทยมันปังมากมึงมันเก่งอ่ะคือนักแสดงเก่งมากกำกับศึกษานักศึกษาที่เรียนนิเทศศึกษาดูงานเราศึกษาได้เลยค่ะเนี่ยเพราะว่าทำแสงกรมมากคือมันไม่ได้แบนจนแบบมันไม่ได้แบนเลยดีกว่ามันเหมาะแบบแล้วว่ามันเหมาะกับซีรีส์ด้วยแสงเสริมอะไรอย่างเงี้ยข้ามไปแล้วก็เราพูดกันในเรื่องนี้มานานแล้วข้ามไปซีนที่เราชอบซีนนี้ซีนหนึ่งที่ซีนที่คินนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลมาบอกว่าพยาบาลมาตรวจแล้วพอสมาหาแสดงว่าที่พอสมาหาพี่นั่งท่าสบายเวอร์มึงที่มึงถามเนี่ยเพราะหึงกูหรือเปล่ามึงรอดตายมึงรอดตายอยู่นะคือกูถือว่าแบบก็เห่าเลยอ่ะกูชอบความตรงเนี้ยกูรู้สึกว่าพอแม่งโคตรพอจริงๆอ่ะพอจริงๆแล้วแบบคิดขึ้นหน้าเต็มสีเหมือนกันนะคิดแบบอู้จะเห็นต่อแต่ว่าเวกาเข้ามาขัดฟิลนิดนึงเลยอ่ะรู้สึกว่าเราชอบอันนั้นนะรู้สึกว่ามันแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูกล้ามเข้ามาอยู่ในทางเดียวกันแล้วอ่ะนิดนึงแล้วอ่ะมันแต่ก่อนคือเขาพยายามเก่งกันข้ามไม่ข้ามข้ามไม่ข้ามแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าพอมันข้ามมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นแบบมันหยอกล้อกันได้ดีอ่ะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เราชอบมากเลยก็คุยกันเป็นเพื่อนอ่ะไม่เป็นเจ้านายลูกน้องแล้วนั่งอย่างเงี้ยมึงเอาไงอ่ะมึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคือรู้ใจกันแล้วรู้ใจใจคือมันแค่ไม่มีสถานะที่เราบอกไปคือมันแค่ไม่ได้บอกว่าอ่ะมึงเป็นอะไรกันนะแต่ความรักของมึงสองคนอ่ะตรงกันคือมันรักกันคิดออกมาหลังจากนั้นมันก็ใครเดินเกมก็แล้วแต่แมทแล้วคือตลอดทั้ง EP อ่ะก็จะเห็นว่าตัวคินกับพอสอ่ะเขาก็พยายามที่จะแบบว่าผัดกันงอนผัดกันง้อต่างๆมึงต้องกลับมาหากูช่วงเรียนรู้กันแล้วเนอะอันนั้นคือดีมากกอดหน่อยได้ไหมอ่ะเดินมาหากอดหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมึงกูแบบเหี้ยมึงเหมือนเราจะรู้ว่าคนที่รักจะต้องไปทำภารกิจอะไรสักอย่างนึงที่แบบมันเสี่ยงอันตรายมากอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหมอ่ะแล้วเราก็ไปดูแลเขาไม่ได้แล้วเหมือนที่เขาพูดอ่ะเขาว่าแล้วไม่รู้จะกลับมาแบบไหนใช่ใช่แล้วเหมือนที่เขาบอกที่เขาบอกว่าคือเขาว่าไม่เคยแบบรู้สึกว่าอยากจะอวยพรหรืออธิษฐานให้ตระกูลรอทำสำเร็จเลยอ่ะแต่ครั้งนี้มันต้องทำเพราะว่าคือเขาแต่เพราะว่าคนที่เขารักมันลงไปในเกมนี้ให้มึงกลับมาขอให้มึงกลับมาแบบอีเหี้ยมือมันแบบบทมันเขียนมาดีนะเว้ยแล้วแบบอีฉากที่เอาปืนมาให้อ่ะเหมือนแบบนักรบโบราณที่บอกว่ากระบี่คู่ใจของฉันนายเอากระบี่ของเราไปสู้อ่ะลัคกี้แบบมึงเหมือนกับการที่เราเอาของที่เรารักที่สุดให้กับคนที่เรารักไปติดตัวไปอ่ะเออนี่ไหมเฮอร์คิวลิสไหมมันมีป่ะกรณ์ลำใช่ป่ะกูเคยอ่านช่างไม่เถอะไม่อยากกูเหมือนกูจำไม่ได้เหมือนแบบมันมีแต่ว่าเราเอาเกาะป่ะเอาโล่สักอย่างเอาเกาะให้เขาแล้วตีแบบเงี้ยมีมึงแต่ว่าแค่เราจะไม่ได้ว่าเรื่องอะไรขนาดนี้แต่มันไม่รู้เทพองค์ไหนแต่ว่าเหมือนเคยเห็นอยู่เทพโพงามไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นดาวหรอกที่เราเดาได้ใช่ได้ทั้งสี่เลยใช่คือแบบมันค่อนข้างมาประมาณนี้แหละแต่หมายถึงว่าแบบเราก็ยังรู้สึกว้าวอยู่ดีนะเพราะว่าการแสดงไงการแสดงมันก็ได้นำมีความเป็นคินพอร์ตมันเกินที่เราคิดนิดนึงว่าเขาจะพูดบทประมาณนี้ yes. กันไหมอะไรแบบนี้เนาะเออแต่ว่ามันมาจะมีการพากไปเยอะอยู่ไม่รู้ได้ออกหรือเปล่าแต่คิดว่ามันเป็นดาวหรอกที่เราเดาได้อะใช่แล้วเหมือนแบบด้วยตัวซีรีส์มันทำให้เรารู้ว่าเขาจะดำเนินยังไงอ่ะคือด้วยความที่เป็นเกมที่เดาง่ายแต่ว่าไม่อยากดูอยู่ดีเหมือนไม่ใช่เหมือนเราที่เรารู้จักคินรู้จักพอร์ตดีจากการที่ซีรีส์เขาเล่าให้เราอ่ะเหมือนสองเนี้ยเป็นเพื่อนเราอ่ะแล้วเรารู้ว่า
มันจะพูดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้อ่ะจริงจริงเดาง่ายแต่ว่าสุดท้ายก็ยังอยากรุนคำตอบจากปากเขาอยู่ดีว่าแล้วมันถูกที่เราเดาได้มันดีใจอ่ะมันรู้สึกว่าเชื่อดีหว่าอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยากให้จบแค่ตอนนี้แล้วเพราะว่ากูกลัวมากกลัว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 มันจะดราม่ากว่านี้มากๆกลัวว่ามีแน่นอนแต่กูรู้ว่ามีแน่ๆอันนี้ครึ่งทางไหมครึ่งทางครึ่งทางมี14 EP นี่เพิ่ง7เองไว้กูรู้แล้วว่าเจ็บยังมีเยอะแยะมากมีนี่เฉือนกูได้ถึงจะปอกแบบถึงจะไม่คมแล้วแต่ว่าเฉือนได้อยู่เฉือนหนักเลยอะตอนนี้เครียดเลยอะตอนนี้โอ้ไม่จริงขึ้นเครียดแบบสุดๆจริงรู้สึกว่าอูอยากให้จับมือกันไปนานๆฉันว่ามันต้องผ่านอีกหลายด่านมากๆต้องมีอีกหลายด่านแน่เลยอะบทเพื่อนคือดีมากเนาะจริงเพื่อนคือดีทุกอย่างดีหมดเลยแล้วว่าชอบพี่เตพูดคือหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเตเป็นคนที่เข้ามาพูดและเตือนสติอะไรบางอย่างให้ขินได้คิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเออหลายๆครั้งอะไรเงี้ยนะเราชอบบทแบบเวลาที่เตพูดอย่างแบบก็แบบให้ปล่อยใจตัวเองไปบ้างอะไรเงี้ยแบบมึงขังมันเอาไว้มานานแล้วอะไรเงี้ยเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะเขาคงเข้าใจกันจริงเขารู้ว่าแบบมึงผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยก็ตาก็รู้ใช่ชอบเราชอบนะชอบตัวละครมาแล้วมีน้ำหนักใช่ชอบมีประโยชน์อะไรเงี้ยมาไม่ได้ปรับของพี่ปรีใช่ไหมมีประโยชน์แต่งตัวมาสวยๆบริษัทแต่งหน้ามาทำผมมาเขาสีเดาหลอกเดินหน้าอยู่จริงแล้วยิ่งการที่พ่อเข้ามาเหมือนแบบกระชากไม่ใช่กระชากมึงแบบผมตึ้งแล้วพ่อแบบ yesแต่ว่าพ่อก็ไม่ผิดนะเว้ยเอาจริงพ่อไม่ผิดนะเว้ยพ่อกำลังรักษาแบบตำแหน่งของลูกตัวเองที่กูว่านะตะวันน่ะทำแสบอยู่แล้วพ่อก็คงไม่อยากจะให้ลูกตัวเองกลับไปเป็นแบบนั้นจุดที่มันดาวใช่เขาก็ทรมานอ่ะเนาะคือเขาก็เป็นห่วงอ่ะไม่ไงนะเขาบอกว่าตระกูลเรายังรออยู่นะถูกมั้ยคือเขาก็รักแหละแล้วเขาก็ต้องการที่จะให้ลูกอ่ะเหมือนกับว่าคือเขาก็ไม่อย่างที่อ้อมบอกว่าไม่อยากให้กลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วคือเขาก็รักลูกทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าวิธีการแสดงออกของความเป็นแบบลูกไม่เป็นไรเลยคือมันก็ไม่ใช่อย่างนี้นะไม่คือเขาก็ดูเป็นคนเป็นมาเฟียเออมาคิมเป็นคนที่เขารู้ว่าจะพูดยังไงเพื่อดึงกลับมาด้วยแหละจริงคือค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกที่รู้จักติดรู้จักลูกตัวเองเออเขาเป็นพ่อเนาะเขาก็ต้องรู้แหละว่าลูกแต่ละคนเป็นยังไงจะรับมือกับลูกคนนี้ยังไงแต่แค่ประโยคนั้นอะก็คือเคลียร์ทุกอย่างว่าสิ่งที่พ่อต้องการจะสื่อแค่บอกว่ามีดพ่อบอกไปน้ำหวานมันทำให้เป็นสนิทจบจริงรู้เลยความรักอะให้ชิมความหวานสักหน่อยกินแทบไม่ลงแอปเปิ้ลก็คือคือน้ำลายหนึ่งแดดจริงไม่อยากแซวจริงจริงมึงแล้วเป็นการกินแอปเปิ้ลที่ฝืนแบบฝืดคอมากฝืดหนึ่งอะแบบแบบไม่เป็นแอปเปิ้ลที่ไม่อร่อยเลยอะแล้วตั้งแต่พ่อเปิดมาประโยคแรกคือพ่อรู้ทุกอย่างแม่จริงคือรู้เลยอะว่าแบบรู้เขาดูว่าลูกจะไปรู้สึกกับเขาไปรู้สึกกับเขาแล้วคือบอกเลยว่าอย่างมีความรักอินจริงแต่พ่อไม่อยากรู้นะเพราะว่าไม่ใช่ความจริงที่โดนยิงเฉยๆอะไม่หรอกเรายังไม่รู้มันรู้มาจากทางเวกัสมันไม่ใช่หรอกใช่แล้วก็ต้องรอดูว่าว่าตะวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกับการที่ความสัมพันธ์เราของคินอย่างเงี้ยเราฉลาดเราเลยอยากลุ้นว่าเราจะเป็นตัวร้ายในทุกเรื่องราวของแต่อยู่ที่คนเราใช่เพราะว่าตอนนี้เราผ่านที่อ่ะถูกมุมมองของเวกัสมุมมองเวกัสคือยิ้มแสะยิ้มหนึ่งตัวละครเทาจริงนะเว้ยจริงไม่มีใครไม่มีขาวเลยไม่มีเลยเรื่องเนี้ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วว่าเย็นน้องก็แล้วจะมาคาดหวังให้ตัวละครขาวก็ต้องเปลี่ยนเรื่องดูเท่านั้นใช่ตัวละครจริงแม้กระทั่งเอาจริงแม้กระทั่งตัวคือถ้าจะผิดหวังในตัวละครสักอย่างเนี่ยก็ต้องแบบว่าต้องมีความเทาเดี๋ยวค่อยว่าค่อยว่ากันแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยเราว่ามันดีมันน่ะมันก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มาสักพักเหมือนกันนานเหมือนกันที่เป็นตัวละครที่แบบเป็นซีนที่แบบดาร์กไซส์มากเลยคือด้วยความแบบว่าเขาเรียกอะไรพอดมันดาร์กอยู่แล้วมันดาร์กมาตั้งแต่ต้นเนาะมันก็ไม่แปลกที่ตัวละครมันจะมีน้ำหนักขนาดนี้คือถ้าอยู่จะมาคาดหวังแบบรักเตยหอมอะไรเงี้ยรักเตยหอมเฮ้ยต้องรักแต่ลูกกูเนี้ยต้องแบบจังหวะยิงไปเลยก็สบตากันปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่จริงว่าต้องเปลี่ยนเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องนี้แบบไม่น่าจะใช่อันนี้คือดีคนสุดก็คือถ้าเย็บกันในห้องน้ำได้อะก็ถือว่าโอเคแล้วซื้ออะซื้อแล้วเนาะก็คือข้ามมาคู่อีกคู่นึงเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะข้ามขอเป็นไปเบิ้ลกับตัวพอสหน่อยแล้วกันเอ้ยเวกัสกับพอสนิดนึงรู้สึกว่ามึงคือเขาแบบปลาใสดี
ปราศัยแบบนักการเมืองให้ของแบบใส่ซองกับมึงใช่นักการเมืองก็คือซื้อเสียงซื้อเสียงไม่ไหวแบบกัดเป็นคนที่เดินเกมเดินเกมเก่งเขาฉลาดเขาบทเขาลึกอะพอจะเกลียดใครพอจะไม่ชอบใครแบบเหมือนเขาวางแผนมาแล้วอะบอกแล้วว่าการเตรียมตัวแล้วก็การทำความรู้จักคู่แข่งของเราแล้วก็ทำความรู้จักจุดอ่อนของคู่แข่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำเป็นต่อจริงๆคือเขาถือให้เหนือกว่าจริงไหมจริงแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เขาจะไม่สามารถสู้ได้อะด้วยความที่เขาอยู่ตระกูลรองตระกูลรองด้วยมันก็กดเขาอยู่นิดนึงเนาะด้วยความที่แบบคือไม่ว่าจะเขาจะถีบตัวขึ้นไปยังไงอะแต่ความเป็นตระกูลหลักมันยังกดเขาอยู่อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตอดคอยแบบคอยจิกกัดคอยเล็มหัวใจของตัวคินให้มันมีบาดแผลให้มันอ่อนแอให้มันเสื่อมเหมือนกับทำให้ความเชื่อใจมันแบบจากที่เขามีอยู่อย่างเงี้ยก็ค่อยๆแบบตบๆๆเพราะว่าแบบพยายามเข้าไปแซะผลมันไม่ออกวันนี้หรอกจริงแต่อนาคตอะมึงก็ต้องตายด้วยยากลัวมันทำแหลกงาชิ้นโบแดงเลยนะมึงแต่เวลาโหดนะเว้ยเวลาเป็นคนแบบแน่วแน่คือมันสะท้อนรสนิยมเขาเลยอะแต่จากฉากการที่แบบว่าทลายความลับอะห้องแดดทำให้ว่ากูก็คือยังไม่เห็นเลยนะพี่โอบอย่าทำให้หนูผิดหวังนิยายมีพูดไปเรื่อยแต่บอกเลยว่าพี่อ้อมรอมีเดียเซมฉันคาดหวังห้องแดงกูแบบว่าย้อมอยากให้เขาอยากเห็นการนำเสนอตัวละครตัวนี้คือเลิศด้วยเลิศมากแล้วก็คือจะไปรักกับพีทยังไงคิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงคือตื่นเต้นแบบตอนที่น้องไปเข้าไปสองมาคือแบบลูกแม่ยังไงลูกกูจะโดนจับไปไหนมาเนี่ยใส่ชุดนอนแบบแบวมากแล้วลูกกูกล้ามากไปยืนกดโทรศัพท์อยู่ตรงกลางห้องเขาอะไรอยู่ตรงนั้นคิดว่าเขาไม่รู้หรอดีผมหาห้องไม่เจอครับบ้านของข้าโอ้ผมหาห้องหลงทางหนึ่งลูกกูเบิกจริงๆเนี่ยเกือบอะไรนะเบิกเข้าหลงทางเข้ากับดักเขาแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังใจดีเพราะเดี๋ยวพาไปโซ่เขาใจดียังใจดีอยู่น่ารักทั้งหมดแต่ตอนนี้แบบจะพาไปทางไหนดีอ่ะตอนนี้คือพีชไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตาเขาไงใช่เราฉันอยากจะรู้มากว่าสายตาเขาจะเปลี่ยนไปตอนไหนอย่างไรย้อมกูตายแด้แม่เอ๋ยคือแบบโอ้โหผีเลยอ่ะเอาบอกเลยนะว่าฉันไม่ไหวกับไบเบิลกูไหวแต่คือแบบมึงทุกชุดนะกูเก่าไบเบิลลดเนาะมึงเขาแบบเขาเซ็กซี่มาจากข้างในแบบใช่เขาทำตัวละครสายตาคำพูดและแบบการทิ้งสายตากูชอบมากที่จะพูดภาษาอังกฤษออกมาแบบธรรมชาติเหมือนกันคือด้วยความที่น้องแบบภาษาอังกฤษน้องนั่นอยู่แล้วน้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วอะก็เลยแบบไม่มีการพูดมันก็ว่าเขาอยู่ถูกที่ไบเบิลนะไบเบิลคือเขาอยู่ถูกซีรีส์แล้วก็อยู่ถูกตัวคาแรคเตอร์มันแคร์มันถูกตัวมากแล้วรู้สึกว่าเขาวันนี้แหละที่อัดเนี่ยคือคุยกับเพื่อนแหละว่าแบบชอบมากละครตัวนี้เพราะว่าทุกคนรอบตัวกูดูหมดเลยเว้ยแล้วแบบมึงก็ชอบมากเพราะว่าคือเขาถูกที่จริงเพราะว่าจริงคือเขาเป็นคนที่หน้าคาแรคเตอร์มากเป็นคนหน้าคือหน้าคนหน้าเก๋นะหน้าเป็นนายแบบอะคือว่าแล้วพอมาอยู่อันเนี้ยแล้วพอมันเหมาะสมกับเขามากๆเว้ยความอำนาจการความเป็นนักเลงของเขานักเลงของเขาหรือความที่แบบว่ามึงแค่เขาพูดผมกูก็กลัวขนลุกแล้วก็มึงจริงเขาดูโหดอ่ะแล้วก็ยิ่งภาษาอังกฤษอีกอ่ะมันทำให้เขารู้ว่าโอ้ยมึงแล้วบารมีเขาแบบเวลาที่เขาเดินเข้าตลาดอ่ะทุกคนไหว้เขาอ่ะไม่ไหวแผ่วอ่ะอืมแล้วก็พอเข้ามาในโรงน้ำชาก็คือทุกคนก็แบบสวัสดีครับในน้อยอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วแล้วลูกน้องทุกคนจะพอปกป้องนายน้อยอ่ะมึงจริงเวิร์กตรงนั้นแล้วคือเหมือนกับว่าเหมือนอันเนี้ยคือไม่รู้ว่าโดยพื้นฐานของตระกูลรองอ่ะเลี้ยงลูกน้องแบบนี้หรือเปล่าใช่มั้ยแต่ว่าหรือระบบดักเซตติ้งแต่ว่าเขาฉลาดที่เหมือนเซตเหมือนซื้อใจอ่ะเหมือนเซตให้เห็นว่าเออแต่คนเราชิวๆแล้วอยากกินอะไรก็กินอ่ะไม่ต้องรอเป็นรอเขารู้ว่าจุดอ่อนใช่เขารู้จุดอ่อนของตระกูลหลักไงว่าเป็นยังไงคือเขามีระบบยังไงเขารู้ดีอ่ะมึงเพราะเขาอยู่วงในสุดแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะทีสคนที่จะช้อนออกมาเป็นยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่ากูว่าลูกเราก็ไม่มีทางไปอ่ะเพราะว่าลูกเรารักเขาไปแล้วรักมึงไปแล้วใช่ไม่มีทางแต่ถ้าเกิดช้อนคนอื่นมาอาจจะได้ถ้าเกิดช้อนปัสซิวปัสซอยเข้ามาในปัสซิวปัสซอยมาเนี่ยบวกตัวอะไรเงี้ยได้จะได้แต่ปลาใหญ่ไม่ได้แน่นอนจริง
และตระกูลรองเนี้ยคือบ้านเนี่ยลึกลับมากจริงโอ้โลดีแต่ชิโนโปรตุเกสตรงนั้นเลิศเนาะเข้ากับเขามากเลยมึงกูชอบมากกูแบบตอนไปปีนังกูอินกับอะไรแบบนี้มากเนี่ยมันสวยมันลึกลับด้วยเนาะจริงแง่มุมหาโลเคชั่นแบบลูมองกับบ้านมึงก็ไม่คิดนะว่าเขาจะใช้โรงแรมแบบนี้อยู่เนาะมันสวยมากสวยแล้วตรงนั้นอ่ะมึงคือไปกินข้าวปะสวยมากมึงสวยเนาะคือกินข้าวคือตรงนั้นคือโซนอาหารไปโซนอาหารโรงแรมสวยแล้วชอบความที่แบบมันดูลึกลับจริงอย่างเช่นการเดินลงไปที่ห้องของเขาอ่ะมันก็คือการเดินลงไปข้างล่างเนาะมันดูเป็นความมืดข้างล่างเชื่อว่าเป็นห้องบ้านเขาอ่ะคือปกติความบ้านมันดูแบบเอ้ยก็อาจจะขึ้นไปข้างบนก็ดูสว่างสวยมึงแต่นี้มันไม่ใช่เลยอ่ะมันลึกลับมากมากจริงจริงเป็นที่ที่มึงจะไม่ออกมาเดินเล่นอ่ะมึงจริงเดินไปไหนอ่ะมึงกลัวอยากเห็นห้องไม่ไหวแล้วอ่ะหัวใจสั่นจริงเกือบละลูกผีเกือบพาเราไปละกูชนะลูกผีลูกผีก็คือแซวแล้วอ่ะลูกผีน่ารักไม่ไหวจริงกูชอบมากที่เขาบอกว่าเนี่ยมึงกูว่าเขาจะกินกูแทนปะเนี่ยกูอยู่ได้น่ารักเขาจะกินข้าวหรือเขาจะกินกูอ่ะจะมาเจอกันยังไงวะจริงเนี่ยฉันอยากรู้ว่าเขาจะไปคลิกสไปสปาร์กกันตอนไหนไม่ต้องบอกนะคะจริงจริงอย่ามาสปอยนะเราก็พูดไปเรื่อยทุกคนแล้วแค่ความรู้สึกของเราวันนี้แค่พาไปส่งห้องก็กรี๊ดแล้วจริงโอ้แล้วเขาแบบว่าเสื้อคลุมกำมะหยี่สีเขียวอ่ะมึงกำมะหยี่กับเวกัสก็คือเขียวแดงๆคือโหเธอลองตรงไหมกูใจสั่นมากเวลาที่แบบเวกัสออกมามึงใต้คือแบบคือมันไม่นี่แหละแต่มันนั่งกุมอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตาขาวแบบได้ยินเสียงมาตลอดมึงกูแพ้มากกูหลงรักมากกูยอมทุกอย่างเป็นไรอ่ะอินเพื่อนชอบมากสลับสลับเป็นวิดดี้แบบเป็นท่าแต่ยอมเป็นท่าเหรอยอมสลับเลยเหรอเป็นไรพี่เป็นการเหรอยอมมากอันนี้ให้จริงอันนี้รู้สึกว่ามึงเขาชายมากคาแรคเตอร์อย่างที่เพื่อนๆบอกอ่ะคือจริงๆแล้วเจ้าไบเบิ้ลน่ะตัวเล็กนะแต่ว่าเวลาเขาเล่นน่ะเขาสามารถทำให้ตัวใหญ่ได้จริงๆดูมีอำนาจคือจริงๆตัวน้อยเดียวเองนะแต่ว่าแบบตัวยังเล็กกว่าโปอีกอ่ะแต่เวลาเล่นเขามีความบารมีอยู่มันทำให้เขาตัวดูใหญ่ขึ้นใช่ซึ่งมันยากนะกับการที่ทำให้เราเชื่อว่าคนๆนี้แบบมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเป็นตัวละครที่ลึกเหมือนชื่อเขาเลยต้องอ่านอย่างรุนแรงเป็นเหมือนคำพิบายเบิร์ที่ต้องอ่านไปเรื่อยๆเราถึงจะรู้ได้ว่าเวกัสเป็นคนยังไงกันแน่จริงคือบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่แบบโคตรเทาและชอบมากอ่ะจริงเราชอบการแสดงออกของเขาทุกอย่างเลยอ่ะมิติแบบมันเป็นภาษีที่ดีอ่ะที่ทำให้พอเอามาเทียบกับคินแล้วมันสูสีในแง่ของคนดูอ่ะมันสนุกอ่ะที่เราว่าคือถ้าเป็นคนอื่นเราอาจจะแบบซูไม่ได้หรอกซูไม่ได้หลอกอะไรจริงแต่คนเนี้ยเฮ้ยแม่งมีภาษีที่แบบเหมือนต่อรองได้มันก็เลยมีทีมไงเรียนมวยคนละศาสตร์แล้วมึงแบบมันอยู่ที่วิธีการเข้าเนี่ยซึ่งเขาอย่างที่บอกว่าเขาเป็นจุดแข็งที่เพื่อนๆว่าคือเขารู้ไงเขารู้จักคนคนนี้เขารู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนเขารู้ทั้งแบบแล้วแทบจะรู้ของทุกคนเลยนะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าผมสนใจใครอ่ะผมรู้ทุกเรื่องก็คือรู้จริงโอ้อยากให้เขารู้จักกูมากเลยพอจะมึงเป็นครูไงมึงเป็นครูไงกูก็รู้จักมึงแล้วมึงก็ชอบลงเหล็กไงรู้จักพอยังไบเบิ้ลอ่ะรู้จักพอยังชอบมึงชอบลงเหล็กชอบไปชอบมึงชอบลงเหล็กมึงชอบพาเขาไปวัดมึงจะยังไงอีกไม่ได้ไปวัดมึงนอนข้างเขาวันที่กูบวชก่อนเวกัสก็ที่กูกำลังบอกไบเบิ้ลให้เขารู้จักมึงไงอ๋อโอเคโอเคทันที่เอ็มมาได้เลยชอบมากไปเป็นลงเหล็กนะไม่ใช่ไบเบิ้ลไบเบิ้ลคงไม่ทักอ่ะไม่ต้องหาโลกไม่ต้องหาโลกเก็บไว้ตรงนั้นเงียบเลยเหรอดบยาก่อนชอบมากโอ้ยเนี่ยก็เลยอยากติดตามว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงทุกคนมึงแต่กูชอบซีนไบเบิ้ลเท่าไหร่รู้ป่ะซีนที่แวร์ไอเนี่ยอีที่กันฝนอะชุดกันเลือดอ๋อแกแล้วก็ทรมานมึงกูสะพายกูนะกูรู้สึกแบบเชี่ยโหดสุดดีเนาะแสดงออกเต็มที่มากว่าแบบกูชอบอะไรแบบเนี้ยทางแบบการทรมานที่ทรมานของเขาไปแล้วอ่ะจริงๆมันบอกไปไกลมากตอนนี้ภาพในหัวกูแบบไกลมากไกลแล้วอ่ะกูสร้างไปแล้วเกิดห้องแดงแล้วนึกสร้างไปแล้วกูสร้างไปแล้วเซบุตแล้วอ่ะเอาแค่นี้อ่ะแล้วชอบดีที่เขาไม่ได้ทิ้งตัวนั้นไปปรับเปล่าพี่ปี้เหมือนตัวที่จะเอามาคิวอ่ะเหมือนตัวสำคัญที่จะมาคิวอ่ะคิวเสร็จใช่ป่ะคิวเสร็จก็มาใช้ต่อเพื่อจะเป็นซีนที่เอามากดดันเฮียหวังมันคืออันนี้ชอบนะเพราะรู้สึกว่าคือเขาคิดตัวละครแบบไม่เสียเปล่า
ไม่รู้สึกว่าเออมันจะตายไปทิ้งๆเออจะตายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆว่ากันคือรู้สึกว่าเขาผ่านการคิดมาแล้วรู้สึกว่าเออชอบเพราะว่าถ้าเกิดมองจากแบบมองจากความแบบคนชอบดูหนังอะรู้สึกว่าพอการคิวตัวละครแล้วทิ้งอะเสียดายตังค์อะเสียดายค่าที่เอาเอ็กซ์ต้ามาเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่พอเอาอันนี้มาใส่รู้สึกเออมันคุ้มค่ากับตัวละครนะที่มันจะต้องแบบว่าเอาไปใส่กดดันนี่นะนี่ทำนี่นะนี่เพื่อต่อเพราะว่าเผื่อให้ตัวละครแบบได้แบบเหมือนทำมิชชั่นแล้วเพื่อจะได้จุดสูงสุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแบบเราว่าเขาทำบ้านออกมาได้ดีแล้วเราว่าไบเบิลทำตัวละครตัวเองอะได้สมบูรณ์นะเราไม่รู้นิยายออกมาแค่ไหนแบบมันนิยายจะเป็นยังไงไม่ต้องสปอยด้วยแต่คือเรารู้สึกว่านี่ว่าไม่ต้องสนใจนิยายแล้วใช่ไม่สนใจเลยจะรู้สึกว่าตัวไบเบิลคือตัวเบกัสจริงๆรู้สึกว่าตัวละครอะมันทำให้เราอะแบบเห็นภาพจริงๆว่าคนเนี้ยแม่งเป็นคนที่น่ากลัวเขาลึกลับไม่น่ากลัวแต่ว่าวันนึงที่เขาจะข้างหลักวันนึงที่เขาจะรักใครสักคนน่ะแม่งก็คือจะเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นของไม่สลับมึงใจเย็นใจเย็นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเขาทำเต็มที่กับคนที่เขาสนใจกับความอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนึงที่เขาจะรักตัวพีทแล้วอะเราว่าพีทจะต้องเป็นคนที่โดนปกป้องแบบเขาจะต้องเป็นคนที่โชคดีใช่ไหมใช่คนที่โชคดีอยากเป็นคนก็อยากเห็นสายตารักๆจากเวกัสคือรอนะอยากรออยากจะเห็นตอนนี้เราเห็นจากที่เขามองพอมองพอใช่ตอนนี้รู้สึกว่าการแสดงออกของเขามันแบบมันลึกไงหมายถึงว่าการที่เขาเอาพอสมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมากมันเออมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ลึกในใจเขาคิดอะไรแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเกมเขาทั้งหมดเลยใช่ซึ่งเฮ้ยมันน่าสนใจเผลอๆนะนี่เดาเองว่าเวกัสอะน่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะไปถึงจุดที่เราเซอร์ไพรส์ได้เพราะว่าเป็นคนที่เรารู้สึกว่ามีมิติมากมากจริงๆคือมองไม่ออกเลยอะแม่งเล่นยากสัตว์จริงคือเล่นไม่ได้ให้กูรู้สึกว่าแบบคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่แต่กูก็กลัวด้วยอ่ะกูจริงไหมไม่ทั้งชอบแต่กลัวตัวละครตัวนี้มึงเลือกใช้ทุกคนได้แบบถูกจังหวะถูกเก่งเนาะคือถ้าเกิดตัดไปที่ห้องฉันคิดว่ายิ่งกว่าเชื่อมโยงทั้งหมดก็คือเขา put the right man on the right job ใช่คือ1 2 3 4แล้วอะรู้แล้วคนนี้ต้องไปตรงนี้ตรงนี้หน้าคนนี้อย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยคนมีสกิลพอกับสายตาบาดเจ็บคุณคิมสกิลคิมสกิลพอกับสีว่าเจ็บกูว่าน่าจะเป็นคนที่มองขาดแหละน่าจะต้องเจอกัน2ตัวละครเนี่ยไม่น่าคิวทิ้งกันไปแบบเมซอมบีปีคิดว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราว่าน่าจับตามองมากก็ไม่ต้องมาบอกนะคะว่าสุดท้ายจะเป็นคนยังไงจริงให้เรารอดูไปพร้อมซีรีส์เขารู้ทันทุกตัวละครจริงๆนะหมายถึงคุณเวกัสนะหมายถึงว่ารู้ทั้งฝั่งคินว่ามีจุดอ่อนเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าจะพูดยังไงกับพอให้พอรู้สึกสั่นคลอนเหมือนกันเออมันลึกแบบหย่อนชอบอะหย่อนหย่อนดีมากการหย่อนของตะวันในอีพีนี้ใช่อยู่ๆก็พ่นตะวันให้พอดรู้จักไปซะงั้นแล้วก็แบบแล้วตาไว้ก่อนตะวันตาไว้ก่อนจะยิงอะไรยังไงคือใช้คำพูดแบบรู้เลยว่าพอต้องคิดมากต้องแบบคิดอะไรใช่แล้วตัวเองก็มายิ้มแบบมึงเสร็จกูละอะไรอย่างเงี้ยมึงยิ่งกว่ามี3กล้องอ่ะจริงคุณเวกัสได้ลึกสุดอ่ะลึกสุดจริงมันคำพีไบเบิลจริงๆตอนนี้เวกัสอ่ะต้องอ่านให้ต้องไปอ่านก่อนนะหนูใช่เดี๋ยวว่าเขาลึกเขาเป็นคนยังไงเพราะว่ามันจะกลุ่มตอนนี้คือในนั้นอ่ะทุกอย่างแม่งเชื่ออะไรไม่ได้ทุกอย่างเชื่ออะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงตัวน้องชายของเนี่ยยังรู้สึกแบบพลิกหน้ามือไปหลังตีเหมือนกันนะจากคนที่ทำการใช่ไหมครับขอโทษนะครับผมขอโทษถามเลยครับก็อาจจะเป็นหมากหนึ่งของเวกัสที่เออก็คือบาลานซ์เรื่องบอลแหละพอเราก็มาดูกันนะว่าอีพีหน้าคือตัวเวกัสเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์อีกแล้วมาพูดถึงคู่สามดีกว่ามึงไม่ไหวคู่สามมึงไม่ไหวสักคนมึงกูสารภาพคำหนึ่งกูฟังเพลงน้องบ่อยมากเพลงเขาฟังแบบฟังทุกวันตอนเนี้ยฟังทุกวันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงดีเออแล้วเราว่าแบบแล้วแบบมันทำให้แบบซีรีส์มันกลายเป็นแบบมันนึกถึงซีรีส์ตลอดเลยนะอ่ะพอมาถึงตัวน้องรู้สึกว่าตัวน้องเนี่ยตัวคิมเรียกคิมเนี่ยคือก็ชัดเจนอาเจนดาจะมาสืบแต่ว่าก็แพ้ภัยตัวเองหลายครั้งอยู่ตัวเองหลายครั้งเหมือนกันจริงเจอหลายดอกนะใช่มาสืบกับแบบว่าอยากจะมาแบบสารแนบ้านเขาสารแนแต่กลายเป็นโดนเองโดนเซอร์ไพรส์เองเซอร์ไพรส์ก็เปิดมาแบบเฮียก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี่ว่าตอนแรกฉันก็คิดว่าเป็นอีกห้องของ
ตอนแรกคิดถึงการเป็นพี่ว่าเขาตั้งใจเป็นอย่างนั้นแหละมันทำให้เราเซอร์ไพรส์ชอบเลยอ่ะคิดว่าทุกคนน่าจะว้าวทั้งหมดถ้าไม่ได้รู้มาก่อนถ้าเป็นแบบพวกเราเพราะว่าเป็นซีนที่ตัดตั้งใจให้เราว้าวเลยแหละซึ่งทำได้ดีมากมันน่ารักโหกูแบบแม่งเรียกช่างตัวละครทำยังไงดีใจกูคือแบบตายอีตระกูลนี้มึงตายหมู่ทั้งหมดเลยตายตายเพราะอะไรคะข้างรักมึงตายมึงตายหมดแพ้เขามึงแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือคาแรคเตอร์ของปอร์เช่อะใส่มากที่ดอกป้ารู้ป่ะใส่จนแบบน้องคือซื่อมากซื่อแบบน้องคือออฟไซเดอร์ป้าทั้งหลังไว้ให้เขาอะคิดดูแล้วเอาไปถึงก๋วยเตี๋ยวเอาไปถึงก๋วยเตี๋ยวเอาง่ายๆแค่แบบสมมติว่าบอกว่าห้องน้ำอยู่ข้างบนน่ะถ้าเป็นเราอ่ะแล้วเขาไม่เคยมาบ้านเราก็ต้องผ่าขึ้นไปป่ะใช่ใช่ทำไมอยู่ข้างบนเลยครับเราจะคิดออกเอ็นดูคนเราไว้ใจเขาหนึ่งเอามือถ้าคิดถึงหลักตามจริงใช่ป่ะเป็นคนที่เราชอบคนเราชอบมาบ้านให้กีตาร์อีกอ๋อคือมันซื้อใจแบบนี้ค่ะแล้วเขาอยู่ข้างมึงพาขึ้นห้องนอนก็ต้องปัดจักรยานไปซื้อต้นตีถ้าสมมติคนที่มึงชอบมาบ้านแล้วไงแล้วให้กีตาร์ด้วยให้บัมที่มึงชอบแล้วไงต่อฮะให้บัมเราไงต่อขอไปเยี่ยวบนบ้านก็ห้องน้ำข้างล่างก็ใช้ได้ห้องน้ำข้างล่างมันก็ใช้ได้ห้องน้ำไม่เสียอะไรแต่มึงกูเขินมากกูเขินมากฉากที่บอกว่าแต่งเพลงรักให้หน่อยโอ้ตรงนั้นคือดีหมดเลยมึงอย่าเล่นกับใจคนฉันบอกไว้เลยนะเขาหลอกถามอะไรหลายอย่างนะที่บอกว่าแล้วชอบใครอยู่หรอเออเขาเนี่ยแบบชอบมากหลอกตามึงคือเขารู้แล้วไงแล้วสายตาเขาแบบมึงสายตาเขาแบบมึงแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้วางแผนแล้วนะเขาอยากจะแบบคือคือตาเขามีเสน่ห์อะกูแบบเขาแผ่วเผาเลยเขารู้ว่าเขาทำให้เด็กคนนี้ตกยังไงถ้าเกิดมีใครมองด้วยกูตาด้วยสายตากูแบบพูดไม่ถูกถ้าเกิดว่ามีใครมองกูด้วยสายตาแบบนั้นนะจะทำละลายว่าเอาอะไรจากได้อะไรเป็นอะไรปะเนี่ยเป็นอะไรให้หมดเลยตอบพร้อมผมแต่จะด่าด้วยประโยคของคินที่อยู่ในห้องน้ำเป็นไรก่อนคือมึงก็เขินมากก็จะร้องไห้การอยู่ด้วยกันสองคนอยู่แบบเล่นกีตาร์แล้วกันเหรอมึงมันแบบมันดีแต่ตาน้องมีแต่ความรักมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่แบบอะดอร์มึงน้องกูว่าน้องจะต้องถ้ารู้ความจริงน้องจะต้องแบบอยู่ที่ไหนแน่เลยอ่ะกลัวน้องคือคุณคิมเขาค่อนข้างไม่ทำให้น้องเสียใจหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้คือเนี่ยรู้สึกว่าต้องมีบ้างแหละมันมาด้วยความติดลบมาก่อนเนี่ยเพราะว่ามาสงสัยในบ้านนี้ว่าทำไมพ่อถึงต้องรับมาง่ายจังเข้ามาโดยแบบไม่ผ่านอะไรด้วยเพราะน้องมันเริ่มจากความแบบอคติแต่พอเขาอยู่มาเรื่อยๆเราว่ามันจะเริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆเพิ่มได้จริงๆมันเริ่มมีจุดสว่างในใจเขาใช่ใช่คือละความโปรเจกต์มันไม่ใช่เลยอ่ะมึงคือไม่มีความทับซ้อนอะไรถ้าถามว่าใครสว่างที่สุดในเรื่องก็ตอนนี้ไปแต่ที่ตอนนี้เห็นปะคือสว่างสุดแล้วแม่ไม่เคยจับปืนวันๆเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เตรียมสอบไม่สรุปเป็นเหมือนลังตลกจริงๆแล้วผมเป็นสารวัตรมึงคนเดียวมึงคนเดียวพี่ไว้มันเอาแล้วอันนี้นะรีแคปดีๆมาพังตรงมือใครจะฟังเขาปูมาอย่างดีเลยจบเลยช่องเราขึ้นชื่อเรื่องรีแคปนะมาเสียเพราะมึงเนี่ยวะไม่ไหวอะไรของเหนื่อยอะแคทเธอรีนยิงมันคือสิ่งที่กำลังอยากพูดอะไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วนะตอนเนี้ยคือแบบว่าการที่เขาแบบมาโทรมาหาเราบอกว่าจะขอไปวันนี้แต่ว่าอยู่หน้าบ้านแล้วมือใจกูเขาตั้งใจมาง่ายนะถ้ามาง่ายมาเร็วเนาะแบบใจคิดเลยอ่ะบ้านเขาข้างรักอยู่นะไม่ตระกูลนั้นเป็นอะไรบ้านเก่งเหลือเกินทั้งตระกูลเลยตระกูลนั้นข้างรักอยู่นะตระกูลหลักตระกูลรองว้าเก่งมากกูเขินฉากม้าหินตลอดเวลาม้าหินสื่อรักม้าหินสื่อรักอีกแล้วแบบชอบหมดเลยว่ะชอบที่เขาใช้โลเคชั่นฉลาดใช้เนาะคือแต่ละที่อ่ะมันแบบมันมาแล้วมันก็แบบได้ใช้เหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะเกิดการสร้างความทรงจำเรื่องคอนฟลิกต์อะไรกันในนั้นได้แบบเยอะมากคือตีความได้เยอะมากแบบกับอะไรจะเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้บ้างวะอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นนะมึงตั้งแต่เรื่องครอบครัวเนาะมาจนถึงคินพอสแล้วก็แบบน้องอ่ะชอบการฉลาดเล่า EP นี้คือความแตกต่างของตระกูลหลักตระกูลรองเปรียบเทียบไปเลยให้เห็นกันเลยพอสรู้เราคนดูเลยที่แบบให้มันซึมซับไปเลยว่ามันเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงใช่แล้วมันมีความการเลี้ยงดูการซื้อใจของแต่ละฝ่ายที่มันไม่เหมือนกันเลยอ่ะนี่แหละมันสนุกตรงนี้แหละอยากดูต่อแล้วอยากดูต่อแล้วจริงๆกูแบบ
ข้ามไปสัปดาห์หน้าได้ไหมมันดีจังเลยว่ะดูต่อแล้วอยากดูแล้วว่าแบบนี้เป็นซีรีส์ในเซตที่ออนอยู่ที่ฉันเนาะกล้าบอกต่อมากไม่ไหวแล้วอะต้องแนะนำมันเนาะมีเรื่องคุยเยอะมากพอคุยคนอื่นรอบตัวคือรู้ว่าคุยเรื่องแล้วทุกคนแม่งซับแบบคำว่าซึมซับจากซีรีส์ไม่เหมือนกันเลยคือคนนี้ก็ดูจะได้อีกแบบเราก็ต้องคือเราชอบนะเพราะการทำให้เราได้นั่งถกกันว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนดูแบบไม่ได้ดูอะไรแบบไม่ได้ผิดนะคือเขาดูบางคนดูก็คือดูแบบเพลินๆเลยแบบดูดีมึงจริงมากชอบมากเขินมากโอ้ยเขินแล้วนี่ดูแบบนี้นะแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแชร์ไปแล้วไม่มันลดนะปกติอะในคอมเมนต์นะน้องก็มีเหมือนกันแล้วแบบโหดีจังที่ได้มาฟังรีแคปช่องพี่เพราะว่าหนูตอนหนูดูคนเดียวคือหนูด่าคินเยอะมากอะไรเงี้ยพอได้มาฟังพี่ก็เข้าใจได้เข้าใจตัวละครนี้ในอีกมุมนึงหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราชอบนะคือเราไม่เคยพูดอย่างที่เราบอกไปตอนที่เราพูดไปถูกหรือผิดถูกหรือผิดแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเสพสื่ออย่างหนึ่งที่มันจะสามารถมองได้หลากหลายคือมันเป็นสัญญาณภาพอย่างหนึ่งแหละถ้าจะให้พูดกันจริงๆก็คือมันอยู่ที่ว่าอยู่รีเลย์กับประสบการณ์ตัวเองใช่ยังฉากสุดท้ายอ่ะกูมันจะไม่มีทางด่าคินนะพี่ดอกฟ้าให้ตายเพราะว่านี่รีเลย์สุดรู้สึกว่าการเชียร์กันแบบนั้นมันปังไม่ไหวแล้วแม่อย่างวันนี้มันไม่เซนที่จะจบได้สวยเดี๋ยวป้ามันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงหรือถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆบางคนดูแล้วอาจจะแบบเฮ้ยทำไมถึงทำไมแบบตบหน้าลูกเราแล้วยังจะมาแบบทำกับลูกเราแบบนี้อีกอะไรจะมีอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าพูดก่อนคลิปออนก็ไม่รู้หรอกว่าคอมเมนต์จะเป็นแนวไหนอะไรอย่างนี้คิดออกปะเราว่ามันเป็นเรื่องปกติคือคิดต่างกันได้คิดเห็นตรงกันมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีใครถูกใครผิดเรื่องที่เราพูดอาจจะไม่ถูกอะไรก็ได้ในสัญญาในอนาคตที่เขาเล่ามันอาจจะแบบอู้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยถูกต้องไม่ได้เราแปลว่าเราสนับสนุนความรุนแรงนะทุกคนคืออันนี้มันอยู่ที่เราว่าหนังมันพาให้มันไปอารมณ์นั้นจริงๆคือคิดถึงว่าตัวเองโดนด่าคำว่าร้านต่อหน้าซึ่งกูจากคนที่มึงรักอ่ะเลยนะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพราะว่าดูจากที่กระดูกทุกคนดูคือเขาไม่ได้จะสูบกลับด้วยซ้ำไม่ได้สูบกลับเลยด้วยซ้ำพยายามจะผลักออกแต่ตัวคินเข้ามาหาพอดีทุกคนมันก็คือแบบใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดง่ายๆคือความรักมันแค่นี้เว้ยถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยใครอ่ะสมมติว่าแฟนเรามีคนทักมาถึงมืออาจจะไม่มีที่อะไรเลยแต่คิดไปถึงหน้าปากซอยเลยใช่ไหมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆซึ่งมันต้องปกติไม่แปลกที่คินจะโกรธได้ถึงเบอร์นั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นอะมันที่เขาเห็นมันเห็นแบบนี้ไปแล้วคนที่อยู่ดังนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันmake senseเพราะฉะนั้นก็คือตัวละครพาเราไปตรงไหนเราก็จะไปตรงนั้นถูกต้องแล้วเราก็จะลงต่อเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยทุกคนตอนนี้ดึกมากแบบตีหนึ่งกว่าจริงตีหนึ่งกว่าทุกคนใช่ไปเถอะใช่แล้วก็ต้องชื่นชมกันกับคิวบูด้วยเฮ้ยมึงคิวบูดของแบบดีฮู้ฮอตกับใบกัดเขาออกแบบเข้ากันมากเลยคิวบูดสวยน่าจะยิ้มมาได้น่าจะยิ้มมาอีแม่นาตาชาเออรอบมามึงปังมากชาลามาน้องไปเลยเต้ยเหนื่อยเหรอหยุดก่อนมึงตอนเนี้ยตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานไว้ตีสี่เออมันตีหนึ่งจริงจริงทุกคนมึงไงนาตาชาจะชมเขาเลยไม่ได้ชมดีๆเลยเออจะชื่นชมคิวบูคือออกแบบคิวบูได้สวยงามมากทุกคนมันมีแบบว่ามันมีดีเทลมันมีจริตจักรของการแบบการต่อสู้ที่สวยงามจริงๆนะขอยกมือชื่นชมทีมซับอังกฤษนะคะคุณทำกันบ้านมาดีมากถอดทุกอย่างออกมาได้แบบถึงจะมีตัวสไลแอร์ภาษาไทยใช่แบบเรื่องไทยตัวเดียวเองตัวเดียวกูไม่ติดเลยแต่บริบททั้งหมดคือแบบมันเก็บครบเก็บใส่ใจรายละเอียดคือแบบพูดแต่ละคำไม่ใช่มากคือแบบมันเคลียร์แล้วจบมันแปลยากอยู่นะมันแปลยากมากๆแล้วเราแบบเราลุ้นทุกหลายๆประโยคที่แบบอะไรนะโอสคูซันที่แบบเที่ยงสิจบในประโยคเดียวคือแบบโหแม่งละเอียดมากแบบสนุกมากในการแบบเราอ่านไปด้วยแล้วเราอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยแม่งเขาใช้คำอะไรแล้วแบบที่อย่างแบบสุดยอดมากแบบเก่งมากคือพร้อมขายพร้อมแบบโชว์ออกได้เลยบอกต่อไปเยอะจริงนั่นแหละครับแล้วก็ไปบอกให้ค่ายรีบๆปลดให้เราด้วยใช่เอออยากเห็นตาไปดูรีแอคไงเมื่อไหร่ก็อันลุนแน่นอนรีแอคใหญ่แน่นอนรีแอคใหญ่แน่นอนเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ใหญ่ถูกฉากถูกต้องยากมากรู้สึกว่าคลิปรีแคปนี้จะยาวมากนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รีแคปพอดแคสต์ตอนนี้ถ้าใครฟังถึงตอนนี้ก็เหมือนเดิมแฮชแท็กบริการทุกคนก็เหมือนกันเออมันยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้จนจบจริงใช้จนจบ
ขอบคุณสำหรับพอดแคสต์ครั้งนี้ด้วยนะขอบคุณสำหรับคนฟังที่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ขอบคุณเบกเกอร์แคทเธอรีนด้วยค่ะที่ได้เข้าซีนแคทเธอรีนมันหยุดเถอะนั่นแหละครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายปืนจ้องจะยิงตรงนั้น